เจ้าหน้าที่ตํารวจถ้าแสะชุมพรเนี่ยเขาไปจับคนที่เสพกัญชาได้พอจับได้ปั๊บเขาก็ต้องขยายผลถูกไหมทีนี้พอขยายผลกลายเป็นเจอกัญชาปลูก ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้พอไปหาเจ้าของสวนเจ้าของสวนเขาก็ให้เหตุผลบอกว่ากัญชาทั้งหมดที่ปลูกเนี่ยแจ้งครอบครองกับสาธารณาสุขแล้วแล้วจะปลูกไว้วิจัยปลูกไว้รักษาโรคนี่ดูสิคะตอนที่เข้าไปตรวจนะตำรวจสพท่าแซะก,ก็ไปตรวจสอบแปลงปลูกกัญชากลางสวนปาล์มอยู่ในซอยร่วมมิตรที่ตำบลหงเจริญที่อำเภอท่าแซะเพราะว่ามีคนเสพเนี่ยเขาโดนจับพอโดนจับปั๊บก็ให้การซัดทอดบอกว่าตรงเนี้ย เป็นแหล่งจําหน่ายกัญชารายใหญ่ในพื้นที่เลยใครๆเขาก็รู้กันทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอพื้นที่ปลูกกัญชาคุณผู้ชม4ไร่แล้วก็มีต้นกล้าต้นกัญชาแบบนี้ค่ะกว่า5,000ต้นทีนี้เจ้าของสวนคือนายภูสิทธิ์กริตยะพรพงศ์ก็เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เลยนะแล้วเจ้าของสวนเนี่ยอุ้ยหอบเอกสารมาเพียบเลยค่ะในเอกสารพวกนั้นเนี่ยก็มีหนังสือแสดงการมีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะกัญชา นายภูสิทธิ์เนี่ยเขาได้รับจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ลงวันที่ไว้เห็นไหมคะระบุว่าในานามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนบุกผาราชันชุมพรเป็นเอกสารบันทึกความเข้าใจร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนากับวิทยาลัยการแพทย์แผนโบราณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วเจ้าของสวนเนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าผมเนี่ยปลูกกัญชามานานแล้ว หลังจากที่รัฐบาลให้ไปขึ้นทะเบียนผมก็ไปขึ้นทะเบียนไว้เพราะผมต้องการทำให้ถูกต้องวัตถุประสงค์ของผมจริงๆคือจะเอากัญชาเนี้ยมาสกัดน้ำมันกัญชา จกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้แล้วก็จะแบ่งขายให้กับคนที่เขามีกําลังซื้อผมก็ไม่ได้หวังผลกําไรอะไรแต่ที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าความต้องการของผู้ป่วยที่เขาไม่สามารถรอเวลาได้คือต้องการน้ํามันกัญชาไปบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งเบื้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหากับนายภูสิทธิ์ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท5ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วต้นกัญชาที่บอกว่า5,000กว่าต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถอนไปหมดเลยนะคะคือจะเอาไปเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ทำคดีนี้ต่อไป